สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันสาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการทำแม็กซี่เดรสสายเดี่ยวแบบง่ายๆไม่ต้องวาดแพทเทิร์นค่ะซึ่งเดรสตัวนี้จะสามารถปรับระดับความสั้นความยาวของสายได้ด้วยค่ะและเราจะเจาะคอบริเวณกึ่งกลางเสื้อเพื่อเอาไว้ผูกโบนะคะในส่วนที่เป็นโบนี่เพื่อนๆจะใส่เป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ค่ะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำนุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหันสาคราฟค่ะพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะมีผ้าประมาณ2เมตรนุ้ยใช้เป็นผ้าหน้ากว้าง160เซนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เป็นผ้าหน้าแคบก็อาจจะต้องใช้ผ้าปริมาณที่มากกว่านี้นะคะและในคลิปนี้นะคะนุ้ยใช้เป็นผ้าไหมอิตาลีค่ะซึ่งผ้าไหมอิตาลีนะคะก็จะเป็นผ้าที่มีเนื้อค่อนข้างพริ้วบางเบาและใส่สบายค่ะอุปกรณ์ต่อไปสายวัดตัวกรรไกรไม้บรรทัดเข็มหมุดช็อคเขียนผ้าและเข็มกลัดค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาวัดตัวกันค่ะโดยเราจะวัดทั้งหมด2อย่างคือรอบอกและความยาวชุดค่ะรอบอกให้วัดให้พอดีตัวยังไม่ต้องบวกเผื่อหลวมนะคะตัวอย่างนุ้ยวัดได้84เซนค่ะความยาวเสื้อให้วัดโดยกะระยะจากบริเวณปุ่มคอหน้าลงไปเท่ากับความยาวชุดที่เราต้องการค่ะตัวอย่างนุ้ยจะใช้ความยาวที่135เซนค่ะต่อไปเราจะนำสัดส่วนที่วัดไว้มาคำนวณเพื่อใช้ตัดผ้าค่ะโดยเราจะตัดผ้าเป็น3ส่วนคือตัวชุดสาบหรือซับในและสายผูกค่ะผ้าตัวชุดความกว้างผ้าให้นำรอบอกที่วัดได้บวก66เซนจากนั้นนำไปหาร2ค่ะ66เซนมาจากการบวกเผื่อหลวมเผื่อปลายกระโปรงบานและเผื่อเย็บริมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้กระโปรงของเราบานมากกว่านี้ก็ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกค่ะตัวอย่างเช่นนุ้ยรอบอก84เซนนำไปบวก66ก็จะได้เป็น150เซนจากนั้นนำไปหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ75เซนค่ะความยาวผ้าให้นำความยาวชุดของเราบวกเผื่อเย็บ5เซนค่ะตัวอย่างเช่นความยาวชุดที่นุ้ยต้องการคือ135เซนนำไปบวกเผื่อเย็บ5เซนก็จะได้เป็น140เซนค่ะดังนั้นนุ้ยจะต้องตัดผ้ากว้าง75เซนยาว140เซนจำนวน2ชิ้นค่ะมาดูกันต่อในส่วนของผ้าสาบหรือเพื่อนๆจะทำเป็นแบบซับในเต็มตัวเลยก็ได้ค่ะความกว้างผ้าให้ใช้เท่ากันกับตัวชุดนะคะตัวอย่างเช่นชุดของนุ้ยใช้ความกว้างผ้าที่75เซนดังนั้นความกว้างของผ้าสาบหรือผ้าซับในก็จะใช้75เซนเท่ากันค่ะความยาวผ้าสำหรับเพื่อนๆที่จะทำเป็นสาบเสื้อเหมือนนุ้ยเราจะใช้ความยาวที่35เซนค่ะส่วนเพื่อนๆที่จะทำเป็นซับในแบบเต็มตัวความยาวผ้าเราจะใช้ความยาวจากปุ่มคอลงไปถึงประมาณหัวเข่าค่ะดังนั้นนุ้ยจะต้องตัดผ้าสาบกว้าง75เซนยาว35เซนจำนวน2ชิ้นค่ะและผ้าสำหรับทำสายผูกให้ตัดผ้ากว้าง5เซนยาว150เซนจำนวน1ชิ้นค่ะตัดผ้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้นำผ้าตัวชุดทั้ง2ชิ้นประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะผ้าสาบหรือผ้าซับในก็ทำเหมือนกันนะคะให้นำด้านถูกประกบเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นนำผ้าตัวชุดวางทับลงไปบนผ้าสาบให้ริมผ้าด้านบนและด้านข้างเสมอกันค่ะต่อไปให้วัดจากริมผ้าด้านข้างเข้ามาข้างละ10เซนและมาร์กจุดไว้ด้วยค่ะขีดเส้นจากจุดที่เราวัด10เซนลงไปบรรจบกับมุมผ้าด้านล่างค่ะใช้กรรไกรตัดตามรอยเส้นที่เราขีดไว้ได้เลยนะคะ
จากนั้นเราจะทำวงแขนเสื้อกันค่ะวัดจากริมผ้าด้านข้างเข้ามา5เซนและให้วัดต่อตั้งฉากลงมา20เซนเสร็จแล้ววัดต่อเข้ามาริมผ้าด้านข้างค่ะวงแขนอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะใช้ช็อคเขียนผ้าวาดเส้นโค้งวงแขนในส่วนนี้ค่ะวงแขนอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะใช้กรรไกรตัดตามรอยเส้นที่เราวาดค่ะมาดูกันต่อในส่วนของชายกระโปรงนะคะให้วัดชายกระโปรงด้านข้างขึ้น1เซนเสร็จแล้ววาดเส้นโค้งใหม่ไปบรรจบกับชายกระโปรงด้านในค่ะใช้กรรไกรตัดได้เลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวชุด2ชิ้นและสาบหรือซับใน2ชิ้นค่ะจากนั้นนำผ้าสาบประกบด้านถูกเข้ากับผ้าตัวชุดค่ะก็จะได้ออกมาเป็น2คู่แบบนี้นะคะต่อไปเราจะวัดผ้าเพื่อมาร์กจุดไว้สำหรับทำช่องใส่สายนะคะวัดจากริมผ้าด้านบนลงมา 5.5 เซนและวัดต่อลงมาอีก2เซนค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะต่อไปเราจะมาร์กจุดสำหรับเจาะคอเสื้อกันนะคะซึ่งการเจาะคอเสื้อในเพื่อนๆจะเจาะฝั่งเดียวหรือว่าทั้งสองฝั่งก็ได้ค่ะนุ้ยจะเจาะเฉพาะด้านหน้าฝั่งเดียวนะคะให้วัดแบ่งกึ่งกลางชุดเสร็จแล้วตีเส้นตั้งฉากลงมา14เซนความลึกของคอในเพื่อนๆสามารถเพิ่มลดได้ตามความชอบนะคะจากนั้นวัดจากเส้นกึ่งกลางออกไปด้านข้างด้านละ 0.7 เซนค่ะขีดเส้นตั้งฉากลงมาเลยค่ะในส่วนของบริเวณด้านล่างให้วาดเป็นเส้นโค้งประมาณนี้ค่ะต่อไปวัดจากริมผ้าด้านบนลงมา 5.5 เซนและวัดต่อลงมาอีก2เซนค่ะเราจะเว้นไว้เป็นช่องสำหรับใส่สายนะคะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลัดเข็มหมุดริมผ้าด้านข้างวงแขนทั้งสองข้างค่ะนำไปเย็บได้เลยค่ะให้เย็บจากริมผ้าด้านบนลงมาจนถึงจุดนี้แล้วเว้นช่องในส่วนที่เราวัด2เซนไว้ส่วนนี้เราจะไม่เย็บนะคะจากนั้นก็เย็บต่อไปจนสุดวงแขนเลยค่ะให้ใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา 1.5 เซนนะคะและให้เย็บเหมือนกันทั้ง2ชิ้นค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเย็บเจาะคอได้เลยนะคะโดยเราจะเย็บตามเส้นที่เราวัด 0.7 เซนค่ะให้เย็บจากริมผ้าด้านบนลงมาจนถึงจุดที่เราวัด2เซนจุดนี้เราจะเว้นไว้ใส่สายนะคะจากนั้นก็เย็บต่อและอ้อมไปอีกฝั่งนึงเลยค่ะฝั่งนี้ก็อย่าลืมเว้นช่อง2เซนไว้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเย็บเรียบร้อยแล้วให้ใช้กรรไกรตัดตามรอยเส้นกึ่งกลางไปจนชิดรอยเย็บด้านล่างแต่ระวังอย่าให้โดนได้นะคะเพื่อนๆจุดที่มีความโค้งให้ใช้กรรไกรคลิปผ้าเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ผ้ารั้งค่ะจากนั้นเราจะเย็บริมผ้าด้านบนนะคะกลัดเข็มหมุดไว้และนำไปเย็บโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา 1.5 เซนค่ะ
ขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บประกอบผ้าทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันค่ะให้นำผ้าประกบด้านถูกเข้าด้วยกันนะคะจับตะเข็บตรงรักแร้ของทั้ง2ชิ้นให้ตรงกันค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะให้กลัดยาวตลอดริมผ้าด้านข้างทั้ง2ด้านเลยนะคะและนำไปเย็บโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา 1.5 เซนค่ะเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้าต่อเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีจักรโพ้งก็ให้เย็บโดยใช้ตะเข็บซิกแซกแทนก็ได้ค่ะและเราก็จะโพ้งริมด้านล่างของสาบด้วยค่ะโพ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตัดมุมผ้าในส่วนนี้ออกระวังอย่าให้โดนได้นะคะและริมผ้าบริเวณวงแขนถ้ามีความยาวมากเกินไปก็ให้เพื่อนๆใช้กรรไกรตัดเล็มออกอีกค่ะเสร็จแล้วใช้กรรไกรคลิปบริเวณที่เป็นส่วนโค้งวงแขนเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนกลับด้านถูกออกมาผ้าจะได้ไม่รั้งค่ะพลิกผ้าด้านถูกกลับออกมาด้านนอกค่ะนำไปรีดนะคะรีดเรียบร้อยแล้วนำไปเย็บริมรอบทั้งชิ้นเลยค่ะและเพื่อนๆอย่าลืมเว้นช่องใส่สายไปด้วยนะคะในส่วนนั้นเราจะไม่เย็บค่ะขั้นตอนต่อไปเย็บช่องใส่สายผูกค่ะให้วัดจากริมผ้าด้านบนลงมา4เซนและวัดต่อลงมาอีก2เซนค่ะจุดสังเกตคือเส้นที่เราวัดจะตรงกับช่องที่เราเว้นไว้ใส่สายพอดีเลยค่ะด้านหลังก็วัดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนำไปเย็บตามรอยเส้นที่เราวัดไว้ทั้ง2เส้นเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเย็บริมชายกระโปรงค่ะให้เพื่อนๆวัดจากริมผ้าด้านล่างขึ้นมา3เซนและขีดเส้นไว้นะคะด้านหลังก็ทำเหมือนกันค่ะจากนั้นพับริมผ้าขึ้นมาบรรจบกับเส้น3เซนและพับต่ออีก1ทบกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะให้ทำรอบทั้งชายกระโปรงเลยค่ะนำไปเย็บรอบชายกระโปรงเลยค่ะอ
เย็บชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเย็บสายกันค่ะพับริมผ้าด้านบนกับด้านล่างทบกันให้ด้านถูกประกบเข้าด้วยกันค่ะกลัดเข็มหมุดไว้นะคะนำไปเย็บโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา 0.7 เซนและให้เว้นช่องบริเวณตรงกลางไว้ประมาณ4เซนสำหรับเป็นช่องกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะเย็บเรียบร้อยแล้วตัดมุมผ้าออกและกลับด้านถูกออกมาค่ะนำไปรีดค่ะรีดเรียบร้อยแล้วนำไปเย็บริมรอบทุกด้านเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะร้อยสายเข้ากับชุดค่ะใช้เข็มกลัดกลัดติดกับปลายสายและเริ่มร้อยเข้าไปในช่องที่เป็นกึ่งกลางเสื้อก่อนนะคะเสร็จแล้วร้อยต่อไปชิ้นหลังเลยค่ะจากนั้นก็ร้อยต่อมาที่ชิ้นหน้าค่ะเชือกก็จะมาบรรจบกันตรงกลางและผูกเป็นโบบริเวณกึ่งกลางเสื้อแบบนี้ค่ะชุดแม็กซี่เดรสสายเดี่ยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเช่นเคยค่ะนุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะรวมถึงฝากกดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหันสาคราฟค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ